เดี๋ยวเรามาลองกลางกลางกลางบ้างคือเขามันก็น่าจะมีตัวแหละเพราะว่าตรงกลางมันสึกเอามีควันอยู่เฮ้ยช่องร้อยช่องร้อยตรงกลางเลยมองเห็นครับพอดูมันกัดนะจะถึงมาแล้วลากมาจะถึงมาแล้วถึงมาแล้วไล่ไล่ไล่เอาตัวมาเล็กมั้ยใส่ตัวเล็กครับผมมองไกลๆมันก็ดูพอได้อยู่นะเดี๋ยวย้ำมาแล้วกันเอาติดเลยติดเลยครับบอกแล้วไม่ต้องวัดเก็บมาให้หมดกาตัวเล็กกว่าเหยื่อนะครับยังติดอ่ะคือตอนนี้มันน่าจะเทศกาลปลาป๊อกนะครับก่อนนี่ครับดูดิโอ้โหเล็กมากจะปล่อยไปกันเนี่ยไม่เกินไม่เกินปล่อยไปไอ้ตรงก่อนไปอนาคตอาจจะ2โลก็ได้ไปไหนก็เจ็บปากแล้วมันก็อ่ะไปรอดไปรอดไปจริงๆไซส์อันเนี้ยผ่าหลังน่าอร่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเดียวนี่ครับอ๋อจ้ำครับคือถ้าเจอปลาแบบน้ำไม่น้อยแล้วมันแบบใหม่ทั้งโลกเนี้ยตั้งกัดมินๆครับบางทีมันกัดแป๊บนึงเราตึงคันหน่อยนึงก็ติดแล้วครับต้องเช็คกาดนะบางทีกดลองกดดูครับบางทีกดไปกาดไม่แตกก็อาจจะใช้ไม่ได้ผลนะครับต้องวัดแรงๆหน่อยโอเคอันนี้ผมตั้งกาดมีนไว้ด้วยอ๋อจ้ำทำงานอีกแล้วน้ำไม่น้อยครับเล่นเพลินเลยก็น่าจะยาวประมาณนี้ลองตื้อๆกันอีกหน่อยก็อาจจะมีตัวกาดเพิ่มนะครับโอเคครับผมอ๋อจ้ำสุดยอดมากครับผม